5รายการคุณภาพผ่านทาง Facebook ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาธรรมะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงอาทิตย์และจันทร์พบกับธรรมที่ใจรายการที่จะตอบโจทย์ชีวิตเป็นหนึ่งเพื่อนคู่คิดในทุกปัญหากับคุณแม่ชีณัฐยวรรณเปรมสกุลและพิธีกรวาดภูริศพุ่มพวงวันอังคารพบกับคุณแม่ชีน้ำฝนราธิบดีวันและพิธีกรนกสุรีพรดวงทองกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลที่ทุกเพศทุกวัยต้องติดตามกฎแห่งกรรมมีจริงหรือหาคำตอบได้ในรายการพุทธกาลตำนานอัศจรรย์อีกครั้งกับธรรมะบรรยายจากคุณแม่ชีณัฐยวรรณที่ฟังแล้วจะเปลี่ยนความคิดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องเก่าเล่าใหม่ในความเข้าใจที่แตกต่างพบกันทุกวันพุธทำกับโลกรายการที่จะไม่ละทิ้งคำสอนของพระพุทธองค์และนำมาปรับใช้แบบง่ายๆทุกวันพฤหัสบดีโดยท่านอาจารย์ดร.จันทร์เพ็ญบัวทองวันศุกร์และวันเสาร์มารักษาใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจทางธรรมกับท่านอาจารย์ดร.จันทร์เพ็ญบัวทองอาจารย์เจนจิราและอาจารย์สิทธิอัตพบกันได้ในรายการคิดถึงแม่คิดถึงธรรมแล้วพบกันนะลูกThank you.
ายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีคำพูดหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางคณะผู้จัดทำรายการต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ทั้งนี้มิได้มีเจตนาล่วงเกินหรือบิดเบือนคำสอนแต่ประการใดยังงงอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่รู้จริงๆว่า2เครื่องที่ซื้อมาจะเอาไปทำอะไรดีเพราะอะไรรู้ไหมคะนี่เลยนี่เพราะว่าถอยเครื่องใหม่มาอีก1เครื่องค่ะแหมก็เครื่องนี้ดีกว่า2เครื่องนี้ทุกอย่างเลยค่ะอะไรก็เร็วหมดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดสัญญาณก็ดีภาพก็สวยแต่ยังมีรุ่นใหม่อีกค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกยี่ห้อนึงรุ่นนึงอยากได้มากเลยว่าจะซื้อมาทดแทนเครื่องนี้แหละเอาไว้ใช้2 3 4เครื่องไปเลยค่ะนี่ๆๆหูฟังเหมือนกันค่ะหูฟังอันนี้ก็ฟังเพลงเพราะพริ้งอยู่แล้วนะคะแต่มีรุ่นใหม่ออกมาอีกค่ะอยากจะซื้ออีกสักหูฟังหนึ่งแต่ว่าเราก็มีอยู่แค่2หูนี่คะถ้าจะเอาอีกหูฟังหนึ่งมาเราก็ต้องมีอีก2หูไปสัญญากรรมเพิ่มดีกว่าค่ะให้มี2หูจะได้ใส่หูฟัง2อันเลยดีไหมคะฮะไม่ได้หรอไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะแหมอย่างเงี้ยแหละค่ะเราอยากมีอยากได้ไม่รู้ตัวเองเป็นคนไม่รู้จักพอหรือเปล่านะคะไปถามคุณแม่ชีน้ำฝนกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชีค่ะสวัสดีค่ะถอดหูฟังก่อนนะคะแบบนี้เรียกว่านกเป็นคนไม่รู้จักพอไหมคะคุณแม่ชีก็แม่ชีก็ต้องย้อนกลับไปถามพี่นกเหมือนกันค่ะว่าแล้วพี่นกคิดว่าตัวเองเป็นยังไงคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคือสำหรับตัวแม่ชีเองเนาะพี่นกก็คือว่าตัวเองอาจจะมีบรรทัดฐานนี้ค่ะว่าถ้าอะไรที่เราซื้อมาจะถามตัวเองก่อนว่าซื้อมาเพราะอยากหรือมันจำเป็นจริงๆอ๋อเพราะบางอย่างเราซื้อมาเพราะว่าอยากได้อยากแค่อยากได้ของใหม่แค่นั้นเองเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้จำเป็นกับเราเลยเพราะว่าแบบเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็อาจจะยังใช้ได้ใช่พี่นกอันนี้ดูถ้าจะอยากมีอยากได้โดยที่ไม่จำเป็นจริงๆต้องตัดออกไปใช่ไหมคะก็ถ้าเราต้องการฝึกฝนตนเองก็ต้องลดละค่ะพี่นกแต่ถ้าเราคิดว่ามันถ้าเราซื้อใหม่แล้วหนึ่งมันไม่ได้เดือดร้อนใครเราไม่ได้ไปขโมยใครมาแล้วเรามีทรัพย์ที่เราจะซื้อได้แม่ชีคิดว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรอะค่ะต้องอยู่ที่ตัวเองแล้วแหละเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะแล้วในสมัยพุทธกาลมีไหมคะคนที่ลักษณะแบบนี้อยากมีอยากได้อยากโอ้ยอยากนั่นอยากนี่อย่างเงี้ยค่ะมีเลยค่ะพี่นกแล้วก็เป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยค่ะพี่นกอ๋อเหรอคะเรื่องราวเป็นยังไงคะคุณแม่ชีคะก็ต้องมาลองฟังกันดูเนาะพี่นกเนาะนะคะก็คือต้องพาพี่นกและคุณผู้ชมนะคะย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเลยค่ะค่ะนะคะณกรุงสาวัตถีค่ะณขณะที่พระองค์ค่ะประทับอยู่ที่วัดเชตวันนะคะพี่นกก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนะคะเป็นชายหนุ่มเมืองสาวัตถีพี่นกเมื่อเขามีโอกาสได้ฟังธรรมกับพระพุทธองค์แล้วพี่นกก็เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาอยากจะบวชเลยพี่นกแล้วได้บวชไหมคะได้ค่ะพี่นกเป็นผู้มีบุญอยากบวชแล้วได้บวชนะคะแล้วก็จิตตั้งมั่นว่าบวชแล้วอยากไม่อยากสึกเลยคือจะอยากบวชไปตลอดชีวิตอย่างเงี้ยพี่นกก็ดีนี่ค่ะใช่ก็คือเมื่อท่านนะคะมีโอกาสได้บวชแล้วพี่นกท่านก็ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานนะคะคือเหมือนตั้งใจเพียรที่จะอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะพี่นกแต่แล้วมีบททดสอบค่ะพี่นกคืออะไรเอ่ยอยู่มาวันหนึ่งพี่นกค่ะหลังจากที่ท่านกลับมาจากบิณฑบาตพี่นกท่านก็เหมือนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปพี่นกค่ะปกติแล้วกลับมาจากบิณฑบาตก็ฉันภัตตาหารแล้วก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์นะคะแต่ครั้งนี้ท่านกลับมานะคะพี่นกก็คือว่าท่านเอาแต่นอนทำไมอย่างนั้นล่ะคะคือเอาแต่นอนไม่ทำอะไรเลยใช่ค่ะไม่เหมือนทุกครั้งไม่ทำกิจที่ควรทำของพระสงฆ์ไม่ฉันอาหารปล่อยผมเผ้ายาวรุงรังค่ะนะคะปกติแล้วพระสงฆ์ก็ต้องมีการปลงผมใช่ไหมคะแต่ท่านปล่อยผมให้ยาวเล็บมือเล็บเท้าก็ยาวบริเวณกุฏิก็ไม่ทำความสะอาดคือไม่ทำอะไรเลยอะค่ะพี่นกเอาแต่นอนเศร้าอยู่บนเตียงทำไมถ
ถึงเศร้าอะคะซึ่งก็ออกไปบิณฑบาตปกติกลับมาคือทุกวันเป็นแบบนี้ค่ะทำไมวันนี้ถึงเศร้าได้ถึงเปลี่ยนไปได้อะคะพี่นกก็สงสัยเหมือนกับเพื่อนพระภิกษุที่อยู่ด้วยกันนะคะพี่นกเมื่อเพื่อนพระภิกษุท่านมาท่านก็สอบถามว่าท่านเป็นอะไรทำไมไม่ฉันอาหารแล้วก็ปล่อยตัวให้มีความเศร้าหมองคือผิวพรรณวันณะก็ดูไม่ผุดผ่องไม่ผ่องใสเลยผมเผ่ายาวเล็บมือเล็บเท้ายาวไม่ดูแลตัวเองท่านเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านพระภิกษุค่ะรูปที่เศร้าหมองอะค่ะก็บอกว่าผมเนี่ยไม่อยากบวชแล้วอ้าวทำไมอะคะอยากจะสึกค่ะพี่นกโอ้ยคือไม่สามารถคงความเป็นเพศบรรพชิตได้แล้วตอนเนี้ยแต่ตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะบวชโดยไม่สึกเลยใช่ก็นะจิตณขณะนั้นศรัทธาเต็มเปี่ยมอะค่ะพี่นกและมาขณะนี้ค่ะจิตมันเปลี่ยนไงคะพี่นกจิตมันไม่เที่ยงอะท่านรู้สึกว่าท่านไม่อยากอยู่เป็นเพศบรรพชิตแล้วอยากจะสึกค่ะนะคะเมื่อเพื่อนบรรพชิตอะค่ะเมื่อเพื่อนพระภิกษุได้ยินดังนั้นก็ต้องพาเพื่อนไปหาใครดีคะพี่นกพระพุทธองค์ค่ะใช่ค่ะเพราะเราช่วยไม่ได้และให้กำลังใจไปอะไรก็คือเพื่อนปฏิเสธอย่างเดียวก็ต้องพาไปหาพระพุทธองค์นะคะเมื่อเจอพระองค์นะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าจริงหรือที่เธออยากจะสึกคือจริงหรือที่เธอไม่ปรารถนาเป็นพระภิกษุแล้วอะไรเงี้ยค่ะนะท่านก็ตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่อยากเป็นพระภิกษุแล้วอยากจะสึกนะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงอยากสึกพี่นกค่ะท่านก็ตอบพระพุทธองค์ว่าย้อนกลับไปค่ะพี่นกณวันที่ท่านกลับจากบิณฑบาตวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ท่านอยากสึกแล้วใช่ค่ะพี่นกก็คือขณะที่ท่านบิณฑบาตอยู่นั่นเองพี่นกปกติแล้วค่ะพระสงฆ์เวลาบิณฑบาตอ่ะท่านจะสำรวมสายตาค่ะก็คือหลบมองต่ำคือหลบสายตานะคะจะไม่แบบสายตาล็อกแรกเนี่ยเหล่าพระภิกษุสงฆ์ท่านจะไม่ทำเขาเรียกว่าสำรวมอินทรีย์นะคะสำรวมสายตานะคะแต่ณวันนั้นเองอะค่ะท่านเผลอมีท่านเผลอสติไปค่ะพี่นกเหลือบไปเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งแต่งตัวสวยสดงดงามพี่นกณขณะที่ท่านบิณฑบาตอยู่นั่นเองเมื่อท่านเห็นสีกาสวยสดงดงามเป็นไงคะพี่นกอย่าบอกว่าตกหลุมรักเลยนะคะใช่เลยค่ะเกิดความปฏิพัทธ์ขึ้นมาเหมือนรักแรกพบอะไรอย่างนี้เลยพี่โนสมัยก่อนเรียกว่าปฏิพัทธ์ใช่มีใจเสน่หาในหญิงผู้นี้พี่โนก็ตั้งแต่หลังจากเห็นหน้านางอ่ะพอกลับจากบิณฑบาตก็ไม่ฉันอาหารไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนอนเศร้าอยู่บนเตียงเหมือนหวนคิดถึงอะไรอย่างนั้นก็สู้กับใจว่าจะไปใจยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะอยู่กับนางมากกว่าไม่อยากบวชแล้วค่ะนะคะก็เรื่องทั้งหมดก็เล่าให้พระพุทธองค์ฟังนะคะถ้าพี่โนได้รับฟังเรื่องนี้พี่นกจะให้กำลังใจหรือจะตำหนิหรือจะยังไงดีคะโหอยากจริงๆนะคะคุณแม่ชีไม่รู้จะไปทางไหนดีค่ะแล้วพระพุทธองค์ท่านให้คำแนะนำยังไงบ้างอะคะค่ะก็คือพระพุทธองค์อะค่ะเวลาท่านจะตรัสเทศกับภิกษุรูปใดท่านจะต้องรู้จริตพระภิกษุรูปนั้นนะคะแล้วท่านก็รู้ว่าพระภิกษุรูปเนี้ยไม่ใช่คนเกเรหรือไม่ใช่คนที่มีจิตใจกระด้างอะค่ะท่านก็ตัดด้วยความปลอบโยนอ่อนโยนนะคะพี่นกว่าท่านตัดว่าดูก่อนภิกษุสิ่งที่เธอกำลังเป็นอยู่เนี้ยกิเลสที่มันเกิดขึ้นครอบงำเธอหลังจากที่เธอเห็นความงามของสตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเหรอคะใช่ค่ะพี่นกทำไมท่านถึงว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็คือเมื่อไรที่เราอ่ะยังมีกิเลสอยู่รงก็ตัดเหมือนสรุปความง่ายคือเมื่อถ้าเรายังมีกิเลสอยู่พี่นกการที่เห็นของสวยๆงามๆการที่บุรุษเพศเห็นความงามของสตรีหรือเพศตรงข้ามอ่ะค่ะมันก็จะต้องเกิดจิตปฏิพัทธ์อย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวชก็ตามใช่พี่นกก็ตราบใดที่ยังไม่มีวิชาหรือยังตัดกิเลสตรงเนี้ยไม่ได้อ่ะมันเป็นเรื่องปกติเหมือนปลอบโยนว่าเธอไม่ผิดหรอกค่ะเพราะในอดีตอะค่ะแม้พระโพธิสัตว์เหล่าพระโพธิสัตว์เองอะค่ะแม้ท่านจะบำเพ็ญเพียรมามากชาติแต่ท่านก็ยังเคยพลาดพลั้งต่ออำนาจความงามของสตรีมาแล้วเหมือนกันในสมัยอดีตชาติใช่มีมาแล้วด้วยใช่พระพุทธองค์ก็ตรัสเล่าว่าแม้แต่ตถาคตเองเมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์ก็เคยพลาดพลั้งค่ะ
รู้เขาเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของความงามของสตรีคือมีอำนาจกิเลสราคะเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันพี่โนโอ้แล้วพระพุทธองค์เล่าต่อไหมคะว่าในสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เป็นยังไงอะเล่าแน่นอนค่ะพี่โนก็คือเพื่อจะปลอบโยนพระภิกษุรูปนี้แล้วก็เล่าในอดีตชาติของพระพุทธองค์นะคะเมื่อพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นในตระกูลพราหมณ์นะคะเป็นพราหมณ์ที่รวยมากพี่โนเหมือนพระพุทธองค์หากเกิดมาเพอร์เฟกต์ในสมัยนั้นนะคะเป็นชายหนุ่มที่เพอร์เฟกต์มากพี่โนรูปงามบ้านรวย สติปัญญาล้ำเลิศท่านเรียนศาสตร์ทุกศาสตร์จบครบกระบวนความคือเรียนอะไรก็เรียนได้พี่นกเรียนจบทุกศิลปศาสตร์ณขณะนั้นที่เขาสอนคือยากแค่ไหนท่านก็เรียนมาจบใช่โอ้เจ๋งท่านเรียนจบทุกศาสตร์แล้วท่านก็รู้สึกว่ามันก็แค่นี้คือมันยังมีความทุกข์ในจิตใจค่ะพี่นกมันรู้สึกว่าแบบมันไม่มีความสุขในจิตใจ อยากจะออกบวชพี่นกอ๋อค่ะคือเรียนก็เฉยๆเลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าบวชน่าจะดีกว่านี้ใช่อ่ะถ้ารู้สึกว่าศึกษาทั้งโลกมามากแล้วก็ยังรู้สึกแบบอยากได้ความสงบในจิตใจอ่ะก็เลยออกบวชเป็นฤาษีพี่นกอ๋อสมัยก่อนนั้นก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาค่ะสมัยก่อนก็จะบวชเป็นฤาษีนะคะท่านก็เข้าป่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอยู่ในป่านะคะก็ล่วงเลยยาวนานพี่นกค่ะเวลาผ่านไปจนกระทั่งท่านสำเร็จเขาเรียกว่าสำเร็จในการที่นั่งสมาธินะคะได้อภิญญา5สมาบัติ8พี่นกอภิญญา5สมาบัติ8โหสับยากใช่ไหมคะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมอธิบายเพิ่มเติมคือพูดง่ายๆค่ะอภิญญาคือได้ฤทธิ์ทางใจอะค่ะพี่นกเช่นเหาะเหินเดินอากาศได้เหาะเหินเดินอากาศนะคะได้หูทิพตาทิพทายใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้อะไรอย่างเงี้ยพี่นกนะคะแล้วก็ได้สมาบัติ8คือได้ฌานระดับสมาธิขั้นสูงอะค่ะพี่นกก็คือท่านสำเร็จวิชาสูงสุดในการนั่งสมาธิอะค่ะท่านได้ฌานสมาบัติอย่างเงี้ยง่ายได้ฤทธิ์ทางใจในการฝึกอำนาจของสมาธิพี่นกคือถ้าสมัยนี้มีปริญญาโทปริญญาเอกนี่คือสูงสุดท่านก็ได้ปริญญาเอกอย่างนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะเป็นศาสตราจารย์อะไรเงี้ยใช่ค่ะพี่นกก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญคือท่านรู้หมดค่ะพูดง่ายๆตอนเนี้ยท่านสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในณขณะนั้นพี่หนุ่มโอ้ท่านเก่งค่ะใช่เก่งมากเวลาผ่านไปค่ะท่านออกจากฌานสมาบัติพี่หนุ่มก็อยากจะไปพักผ่อนอิริยาบถคืออยากจะไปเที่ยวชมในวังในเมืองนะคะพี่หนุ่มเหมือนเป็นวันพักผ่อนใช่ vacation วันพักผ่อนใช่พี่หนุ่มนี่สอนภาษาอังกฤษไม่รู้เนี่ยก็หลังจากที่ออกจากฌานสมาบัติท่านก็เหาะไปที่ในเมืองนะคะในเมืองกรุงพาราณสีนะคะก็ท่านก็ไปเขาเรียกว่าภิกษาจารย์เขาเรียกว่าเหมือนไปบิณฑบาตพูดง่ายๆพี่นกก็ไปบิณฑบาตในเมืองนะคะเมื่อไปถึงในเมืองก็เหมือนจะไปเข้าถึงประตูวังอ่ะพี่นกนะคะณขณะที่ท่านกำลังบิณฑบาตอยู่นั่นเองพี่นกพระราชาค่ะท่านเห็นว่าฤาษีท่านเนี้ยมีอิริยาบถที่งดงามน่าเลื่อมใสค่ะนะก็รู้สึกว่าอยากจะทำไมดีคะพี่นกนิมนต์เข้ามาด้านในวังเพื่อที่จะได้อาจจะถวายทานถวายภัตตาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เลยพี่นกก็คือเมื่อเราเลื่อมใสใครเราก็อยากจะนิมนต์ท่านมาฉันภัตตาหารในบ้านหรือในวังของเราค่ะนะคะก็พระราชาค่ะก็นิมนต์ท่านนะคะเมื่อท่านฉันภัตตาหารเรียบร้อยค่ะก็ทำการอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ตัดเทศเรื่องเขาเรียกว่าเทศสอนธรรมค่ะพี่นกนะคะเรื่องศีลเรื่องการให้ทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อพระราชาฟังท่านฤาษีแสดงธรรมเป็นไงคะพี่นกเลื่อมใสไหมคะน่าจะเลื่อมใสเลื่อมใสมากขึ้นพี่นกจากตอนแรกแค่เห็นอิริยาบถยังไม่ได้ฟังธรรมอะไรแต่พอยิ่งฟังธรรมปุ๊บก็ยิ่งรู้สึกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วศรัทธาพระฤาษีคนนี้อย่างแรงกล้าพี่นกค่ะชะแล้วต้องนิมนต์ให้อยู่ต่อหมายถึงให้อยู่ต่อสักระยะเวลานึงเหรอคะคือท่านมีความประสงค์ว่าอย่าต่อจากเนี้ยอย่ากลับไปป่าอีกเลยขนาดนั้นเลยคือนิมนต์ให้อยู่ที่นี่ถาวรไปเลยใช่ก็คือนิมนต์ให้อยู่ในวังนี่แหละให้อยู่ในอุทยานนะคะแล้วก็ฉันภัตตาหารที่ทางพระราชวังเนี่ยเป็นคนถวายแล้วก็เมื่อถวายเสร็จปุ๊บก็ช่วยแสดงธรรมให้เราพวกเราฟังค่ะนะคะท่านฤาษีค่ะก็รับนิมนต์พระราชาค่ะก็อยู่ที่ในวังนะคะประทับอยู่ที่ในอุทยาน
นะคะล่วงเลยเวลาท่านก็อยู่ในวังเนี้ยในอุทยานเนี้ยเป็นเวลากี่ปีรู้ไหมพี่หนุ่มไม่รู้เนาะยากมากนะคะจะรู้ได้ยังไงนั่นท่านอยู่ประมาณ16ปีพี่หนุ่ม16ปีแห่งความหลงกี่กินน้ำไหมคะสิ่งดีนะสิ่งดีพี่น้องมีลูกคอด้วยนะคะสมกับผูฟังที่จะซื้อมาเมื่อกี้คุณไม่จริงพูดซะเราเปลี่ยนเรื่องเข้าเรื่องของเราดีกว่าค่ะพี่น้องก็คือว่าเมื่อพระราชานิมนต์ท่านฤาษีให้ประทับอยู่ที่วังนะคะก็คือท่านฤาษีเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่ก็อยู่มาจนกระทั่ง16ปีผ่านไปพี่นกเรื่องราวมันก็เหมือนจะดีแฮปปี้เอนดิ้งถูกไหมคะพี่นกใช่ทุกอย่างก็โอเคนี่คะเรื่องน่าจะจบแล้วไม่น่ามีอะไรต่อแต่มันไม่เท่านั้นพี่นกก็มีวันหนึ่งค่ะพี่นกเกิดกบฏที่ชายแดนนะคะพระราชาต้องไปปราบกบฏที่ชายแดนเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งพี่นกค่ะปกติแล้วเนี่ยพระราชาเนี่ยจะเป็นคนจัดเตรียมอาหารถวายแด่พระฤาษีแต่เมื่อท่านรู้ว่าท่านต้องไปปราบกบฏที่ชายแดนท่านก็ไปบอกกับพระมเหสีของท่านค่ะพี่นกว่าขอให้น้องนางเนี่ยช่วยดูแลอาหารแล้วก็ช่วยปรนิบัติท่านฤาษีแทนตัวพี่ด้วยอ๋อให้ทำแทนหน่อยเพราะเราไม่อยู่ใช่ค่ะพระนางอะค่ะพระมเหสีก็รับปากรับคำอย่างดีว่าเพคะหม่อมฉันจะดูแลท่านฤาษีอย่างดีค่ะนะคะก็เวลาผ่านไปล่วงเลยไปจนกระทั่งพระราชากลับมาจากการปราบกบฏค่ะนะคะเมื่อกลับมาแล้วเรียบร้อยพี่นกท่านก็ยังไม่เข้าวังยังไม่ไปหาพระมเหสีพี่นกแล้วท่านไปไหนอะคะต้องไปกราบพระอาจารย์ก่อนอ๋อเพราะว่าศรัทธาพระอาจารย์มากเพราะว่าหายไปหลายวันแล้วอะไรเงี้ยอยากจะแบบเข้ามากราบท่านฤาษีนะคะพอไปถึงบรรณศาลาหรือที่พักของฤาษีที่ท่านเตรียมไว้ให้ในอุทยานท่านก็สังเกตเห็นว่ามันเปลี่ยนไปพี่นกเปลี่ยนไปยังไงอะคะจากปกติแล้วค่ะศาลาจะต้องเป็นที่สะอาดสะอ้านที่อยู่ของพระภิกษุหรือว่าที่อยู่ของฤาษีนักบวชอะค่ะจะต้องมีความสะอาดสะอ้านเพราะท่านฤาษีท่านจะต้องดูแลความสะอาดของท่านอยู่แล้วนะคะมันก็เปลี่ยนไปคือสุดโทรมใบไม้ก็หลุดร่วงมามีแต่ความรกรุงรังอย่างเงี้ยพี่นกนะคะท่านก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีคนดูแลหรออะไรเงี้ยท่านก็เลยสั่งให้ทหารนะคะช่วยทำความสะอาดเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยท่านพระราชาก็เสด็จเข้าไปหาท่านฤาษีพี่นกพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละพี่นกท่านฤาษีไม่อยู่ออกไปบิณฑบาตข้างนอกยังไงดีคะไม่ใช่หรอกมันก็คิดได้เพราะว่ามันดูเหมือนบ้านล้างเหมือนที่ไม่มีคนอยู่ใช่ไหมคะพี่นกแต่ปรากฏว่าพี่นกท่านเห็นท่านฤาษีอะค่ะนอนอยู่บนเตียงด้วยสภาพที่ผอมโซพี่นกเหมือนคนไม่ได้ฉันอาหารผมเผ่าลุงหลังเล็บมือเล็บเท้ายาวคือดูสกปรกผิวพรรณวันนะดูหมองคล้ำไม่สดใสพี่นกนะคะเมื่อพระราชาเห็นท่านฤาษีมีสภาพแบบนั้นนะพี่นกก็ตกใจแล้วก็แปลกใจว่าท่านอาจารย์เป็นอะไรก็ลงไปนั่งข้างๆนี่คือพระราชานะคะแต่เคารพเขาเรียกว่าอ่อนน้อมต่อพระฤาษีที่ท่านยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์นะคะก็เข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็บีบที่เท้าโหพระราชาทำให้ขนาดนี้นี่แบบแล้วก็ถามว่าท่านอาจารย์หรือพระฤาษีไม่ทราบว่าท่านไม่สบายตรงไหนหรือท่านเป็นอะไรบอกข้าพเจ้าได้ไหมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะช่วยแก้ไขให้ทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าท่านป่วยเป็นอะไรนะพระดาบสหรือพระฤาษีค่ะพี่นกก็ตอบกับพระราชาว่าตั้งแต่ที่ท่านไปปราบกบฏทุกคนก็ดูแลอัตมาภาพอย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องคือไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอัตมาภาพก็คือตอนนี้อัตมาภาพอะเกิดจิตที่กำลังปฏิพัติต่อนางผู้หนึ่งก็พระราชาค่ะก็สอบถามว่าเรื่องมันเป็นยังไง นะคะท่านฤาษีอะค่ะพี่นก ก็เล่าว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยไปปราบกบฏทุกอย่างก็ดูไม่มีอะไร แต่มีวันหนึ่ง ที่อัตมาภาพเนี่ยออกจากฌานสมาบัติล่าช้านะคะณขณะนั้นเองค่ะพระมเหสีก็จัดเตรียมอาหารเป็นปกติพี่นก
แต่พระมเหสีเนี่ยก็รู้สึกว่าวันนี้ท่านฤาษีเนี่ยมาช้าเหลือเกินนะคะก็เลยว่าจะเข้าขอไปนั่งเอนพระวรกายของพระนางหน่อยนึงก็คือจะเป็นไปเอนพักรอท่านฤาษีอะค่ะพี่นกก็คืออยู่ที่ใกล้ๆกับที่ถวายพระตาหารอะพี่นกคือนั่งรอนั่นแหละแต่บอกว่าขอพักผ่อนสบายๆมีเอนกายใช่ค่ะพระนางก็มีการปลดเครื่องทรงอะค่ะเพื่อให้เวลาเอนกายจะได้ไม่ตึงไม่แบบไอ้นั่นเกินไปค่ะพี่นกให้ผ่อนคลายมากขึ้นใช่ท่านก็เอนพระวรกายอยู่นะคะขณะที่ท่านพักผ่อนอยู่นั่นเองก็ได้ยินเสียงคนจะเข้ามาทางหน้าต่างพี่นกคนเข้ามาทางหน้าต่างขโมยเหรอคะคืออยากจะบอกว่าพี่นกว่าด้วยความที่ท่านฤาษีได้ฤทธิ์พี่นกท่านฤาษีก็เลยเหาะมาจากที่พักเหาะมารับพัตตาหารฟิวใช่เหาะมาใช่ค่ะอ๋อท่านมีอภิญญาใช่ท่านได้อภิญญา5นะคะเหาะแล้วพี่นกค่ะนะคะก็เข้ามาทางหน้าต่างค่ะเมื่อพนางได้ยินเสียงมีคนเข้ามาทางหน้าต่างพนางก็ระลึกรู้ได้ทันทีว่าเอ้ยพระอาจารย์มาแล้วคือท่านฤาษีได้เข้ามาแล้วนะคะนางก็รีบลุกขึ้นพี่นกค่ะขณะที่นางลุกขึ้นก็เป็นขณะเดียวกับที่ท่านฤาษีเนี่ยเข้ามาทางหน้าต่างหรือคือเข้ามาแล้วพอดีพี่นกคือจังหวะพอดีเข้าปุ๊บลุกปั๊บอะไรอย่างนี้ใช่จังหวะแบบเป๊ะมากพี่นกมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะที่อาจเจอกันแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือว่าขณะที่พระนางลุกขึ้นนั่นเองพี่นกผ้าที่เคยบดเมื่อกี้ค่ะที่ท่านยังใส่ไม่เรียบร้อยอ่ะแล้วท่านคงลืมแล้วก็รีบลุกขึ้นนะคะพี่นกมันหลุดออกเอ้าเมื่อหลุดแล้วอะค่ะก็ทำให้ท่านฤาษีหรือท่านดาบดตะลึงพึงเพิดไปเลยพี่นกสับตะลึงพึงเพิดคือเมื่อเห็นแล้วมันตกตะลึงอะพี่นกอยู่ในภวังค์เลยงั้นเมื่อทุกฝ่ายต่างตกตะลึงแล้วค่ะพี่นกพระนางก็รีบส่งเครื่องแต่งกายนะคะแล้วก็ถวายพัตตาหารให้กับท่านดาบดค่ะแต่ท่านดาบดเองอะค่ะพี่นกตอนนี้จิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเห็นส่วนทรงองค์เอวใช่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นอย่างเงี้ยค่ะพี่นกมันบังเอิญอะเนาะใช่มันไม่มีเป็นถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะท่านฤาษีก็คือได้ตกอยู่ในภวังค์ของอำนาจกิเลสราคะแล้วพี่นกก็คือรู้สึกเกิดความรักต่อพระนางทันทีเลยพี่นกนะคะเมื่อรับอาหารจากพระนางนะคะพี่นกตอนแรกบินมาใช่ไหมคะเหาะมาซึ่งปกติท่านจะเหาะมาแล้วเหาะกลับพี่นกตอนนี้เหาะไปไหนไม่ได้แล้วอ้าวทำไมอะคะด้วยจิตที่มีความอำนาจราคะมันเกิดขึ้นนะคะกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นน่ะทำให้ท่านทรงฌานไม่ได้อ๋อคือทรงฌานไม่ได้ฤทธิ์ก็ไม่มีเหมือนเดิมแล้วใช่เขาเรียกว่าฌานเสื่อมฤทธิ์เสื่อมจากตอนแรกเหาะมาค่ะก็ต้องถือพัตตาหารแล้วก็เดินลงจากปราสาทไปพี่นกเดินลงไปเองเลยใช่ก็ต้องเดินลงไปนะคะเมื่อท่านเดินลงไปเสร็จปุ๊บพี่นกพัตตาหารที่ได้มาเมื่อเข้าห้องพักแล้วค่ะท่านก็ไม่ฉันก็เอาไปเก็บใต้เตียงพี่นกค่ะแล้วก็ลงนอนตั้งแต่นั้นมาท่านไม่ทำอะไรทั้งสิ้นหรอคะค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายใช่พี่นกเขาเรียกว่ามันวุ่นวายกังวลกวายใจแบบอยากจะได้พระนางมาครอบครองแต่ก็รู้ว่าพระนางเป็นพระมเหสีของพระราชาค่ะมันทำไม่ได้นะท่านก็กระสับกระส่ายไม่ฉันไม่หลับไม่นอนไม่ดูแลตัวเองเลยอะค่ะปล่อยปะละเลยจนกระทั่งพระราชากลับมาแล้วก็มาเจอกันในสภาพนี้พี่นกนะเมื่อพระราชาเห็นก็สอบถามนะตอนแรกท่านก็ไม่รู้ว่าท่านฤาษีอะชอบใครท่านก็คิดว่าคงชอบนางสนมคนใดคนหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้มิโนะใช่เพราะว่ามีผู้หญิงเต็มไปหมดเลยในวังใช่ค่ะพระราชาก็สอบถามท่านฤาษีว่าท่านปฏิพัทธ์ในนางใดท่านฤาษีก็ตอบกลับว่าเราปฏิพัทธ์หรือมีความรักใคร่ในพระนางซึ่งเป็นพระมเหสีของมหาบพิตรนั่นเองมิโนะพระราชาได้ยินอย่างนี้แล้วยังไงคะโมโหยังไงดีโกรธเฮ้ยพระมเหสีของเราเจ้ามาคิดแบบนี้ได้ยังไงค่ะพี่นกอย่างนี้หรอคะก็ถ้าเราย้อนกลับไปอะค่ะดูเรื่องราวมาพี่นกจะเห็นความอ่อนโยนของพระราชาที่มีต่อท่านฤาษีเคารพนบนอบการที่ไปจับเท้านี่ไม่ธรรมดานะคะการที่เราเป็นกษัตริย์แล้วไปจับเท้าคนอื่นอย่างเงี้ยพี่นกในเชื้อสายของกษัตริย์นะตามความคิดแม่ชีนะใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่โมโหแน่นอนใช่พี่นกแม่ชีก็รู้สึกว่าท่านเคารพต่อท่านฤาษีอย่างมากพี่นก
ก็เลยยังไงดีคะยังไงอะยกให้เลยเหรอคะท่านก็ตัดตอบกับท่านดาบทว่าท่านดาบทถ้าท่านรักในพระมเหสีค่ะข้าพเจ้าก็ยกพระมเหสีให้ท่านคือเดี๋ยวนะคะยกให้ง่ายๆอย่างนี้เลยง่ายๆเลยพี่หนกเราไม่ถามพระมเหสีบ้างก่อนเลยไม่ถามเอาอย่างนี้เลยใช่พี่หนกก็เลยสั่งให้คนเนี่ยไปบอกพระมเหสีให้จัดองค์ทรงเครื่องให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านก็พาท่านดาบทไปรับพระมเหสีค่ะแล้วก็ทำการยกพระมเหสีให้กับท่านดาบทแล้วท่านดาบทก็โอเคเหรอคะเอาเป็นพี่นกอยากได้นางมากแล้วตอนนี้เหมือนสามีของเขาไฟเขียวแล้วพี่นกจะไม่ดีใจหรอคะก็ดีใจนะใช่ไหมคะพี่นกเหมือนเราอยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วมีคนมาให้เราซื้อให้อย่างเงี้ยอ้าวซื้อให้เราก็เอาสิคะใช่ค่ะอยากได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรตะขิดตะขวงใจแล้วเพราะเจ้าของเขาอนุญาตใช่ไหมคะเขาก็ดีใจเลยค่ะท่านฤาษีก็ดีใจก็รับนางออกจากวังมาค่ะนะคะเมื่อพระนางออกมากับท่านฤาษีนะคะเมื่อออกมาได้ระยะหนึ่งนะคะพระนางอะค่ะก็บอกกับท่านฤาษีว่าท่านคะเราจะต้องมีบ้านนะค่ะเราจะต้องมีเรือนอยู่ไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปอยู่ป่ามันไม่ได้เราจะต้องมีบ้านอ๋อเพราะว่าท่านฤาษีไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะท่านฤาษีก็บอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงนะคะท่านพระมเหสีก็เลยบอกว่าให้ไปขอพระราชทานจากพระราชาคือไปขอพระราชาอีกแล้วใช่ก็คือตอนนี้เหมือนพระราชาเป็นที่พึ่งเดียวแล้วพี่โนกค่ะนะคะท่านฤาษีก็วิ่งไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทูลขอบ้านจากพระราชาอ่าฮะนะพระราชาก็พระราชทานบ้านให้อ๋ออยากได้แล้วก็เอาไปเถอะใช่แต่บ้านที่ได้พี่โนกเมื่อพระฤาษีก็ดีใจที่พระราชาพระราชทานบ้านมาให้แล้วค่ะก็พาพระมเหสีค่ะจะเข้าบ้านไม่เราได้บ้านหลังนี้แล้วได้บ้านแล้วอ่ะเข้าบ้านกันเถอะพระมเหสีเข้าบ้านกันค่ะพระมเหสีบอกว่าไม่เข้าทำไมอะคะก็มีบ้านแล้วก็พระมเหสีบอกว่าเราต้องมีบ้านท่านฤาษีก็ไปเอาบ้านมาให้ไปขอบ้านมาให้ค่ะไม่เข้าบ้านทำไมถึงไม่เข้าอะคะพี่นกถามเหมือนท่านฤาษีเลยท่านฤาษีก็งงว่าอ้าวทำไมไม่เข้าล่ะเนี่ยได้บ้านมาแล้วพระมเหสีก็บอกว่ามันสกปรกบ้านหลังใหม่ทำไมสกปรกคะคุณแม่ชีคะจะบอกว่าบ้านที่พระราชามอบให้อะค่ะพี่นกมันเรียกว่าส้วมสาธารณะพี่นกฮะคือเป็นเรือนที่คนทั่วไปอะค่ะใครจะมาถ่ายหนักถ่ายเบาให้มาบ้านมาให้มาเรือนหลังเนี้ยพี่นกคือพูดง่ายๆเหมือนได้ส้วมมาเป็นบ้านอะพี่นกตายละโถคือเหมือนห้องส้วมห้องน้ำนี่เหรอคะก็คิดภาพว่าสมัยก่อนเขาไปถ่ายหนักถ่ายเบากันยังไงนะคะก็มีเรือนแบบนั้นนะคะพี่นกพระนางก็เลยบอกพระนางไม่เข้าเพราะมันสกปรกพระนกก็ไม่เข้าค่ะไม่เข้าแต่ท่านฤาษีค่ะก็สอบถามพระนางว่าอ้าวแล้วจะให้เขาทำยังไงคือไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงนะคะพระนางก็บอกว่าให้ท่านฤาษีเนี่ยเข้าไปที่วังค่ะให้ไปขออุปกรณ์ทำความสะอาดบูรณะซ่อมแซมเดือนหลังเนี้ยให้ไปขอในวังนะให้เปลี่ยนจากห้องสุขาห้องซ่วมมันพูดง่ายๆนะคะห้องน้ำเนี่ยให้เป็นบ้านใช่ทำไงก็ได้ใช่ค่ะพี่นกก็ท่านฤาษีก็เข้าไปขอนะขอจอบขอตะกร้าขออะไรที่จะต้องมาทำความสะอาดเก็บขยะนู่นนี่นั่นนะคะอะไรที่รั่วก็ซ่อมแซมโปะแปะอะไรไปจนกระทั่งบ้านเสร็จพี่นกค่ะบ้านก็คือบ้านแล้วตอนนี้เป็นบ้านแล้วนะคะพระนางก็บอกว่าท่านเมื่อมีบ้านแล้วต้องมีเครื่องใช้ค่ะ1เตียง2ตังเป็นต้นพี่นกท่านฤาษีก็บอกว่าแล้วท่านจะทำยังไงนะคะพระนางก็บอกว่าให้ไปเอามาจากในวังไปขอพระราชาอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะพี่นกก็ไปขนมาโดยที่ไม่มีใครช่วยนะคะท่านต้องไปขนเตียงขนตังมาด้วยตนเองค่ะแต่ขณะทำเนี่ยก็เหนื่อยนะพี่นกแต่จิตคิดว่าเมื่อทำอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็คงได้แฮปปี้เอนดิ้งหมายความว่าเข้าหอแล้วก็ได้ร่วมเป็นสามีภรรยากับพระนางซึ่งเป็นหญิงที่ท่านรักอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยมาก
ก็ยอมที่จะทำทนทำไปค่ะเพราะท่านรู้ว่าทำแล้วสิ่งต่อไปที่ท่านจะได้คืออะไรใช่แม้ถูกคนแบบดูถูกเวลาที่ท่านไปเอาของแต่ละครั้งอ่ะพี่นกท่านจะถูกข้าทาสบริวารที่แบบเหมือนกระแนะกระแหนว่านี่เหรอดาบทที่เคยได้รับการยกย่องตอนนี้มาทำตัวแบบนี้หรออย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะท่านต้องทนเสียงดูถูกจากข้าทาสบริวารเวลาที่ท่านไปเอาของอ่ะพี่นกค่ะแต่ท่านก็ทนนะคะพระนางเมื่อได้เครื่องเรือนอะไรเรียบร้อยพี่นกก็จะอาบน้ำแต่ไม่มีน้ำก็ต้องให้ท่านดาบทเนี่ยไปตักน้ำจากแม่น้ำมาใส่โอ่งค่ะทำทุกอย่างเลยเนาะใช่คือท่านดาบทก็ต้องไปตักน้ำมาให้พระมเหสีเพื่อใช้อาบค่ะนะคะเมื่อพระมเหสีอาบเรียบร้อยก็บอกให้ท่านดาบทไปอาบเมื่อท่านดาบทก็เชื่อฟังเหมือนลูกเชื่อฟังแม่เลยพี่นกให้ทำในทำทุกอย่างอาบน้ำเรียบร้อยพระมเหสีค่ะก็เรียกท่านดาบทมานั่งข้างๆบนเตียงพี่นกพระดาบทนี่ตอนนี้ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วตายแล้วจะได้เป็นภรรยาฉันแล้วท่านก็มานั่งข้างๆพี่นกนะคะท่านใดนั้นเองค่ะเมื่อมานั่งข้างๆปุ๊บพี่นกพระมเหสีค่ะก็จับท่านดาบทให้หันหน้ามาชนกันหมายความว่าให้มาเผชิญหน้ากันค่ะแล้วก็มองไปที่ท่านดาบทเขินรู้ไหมจีเล่าจริงเหรอคะตามองตาซ้ายตากระจกมองกันรู้สึกเสียวซ่านวันวันโอ้เพลงบ่งบอกอายุมากเลยพี่โน้ตโอ้เราข้ามตรงนี้ไปเลยดีกว่าเมื่อท่านมองตากันพี่โน้ตท่านฤาษีค่ะก็มองตามาที่พระนางส่วนพระนางค่ะเมื่อมองตาเสร็จแล้วค่ะก็พูดออกมาว่าท่านฤาษีท่านยังคิดไม่ได้อีกหรอเหมือนพูดเตือนสติว่าตอนเนี้ยท่านยังระลึกไม่ได้อยู่หรอว่าตอนเนี้ยท่านกำลังทำอะไรอยู่ค่ะกำลังทำในสิ่งที่นักบวชไม่ควรจะทำเมื่อฟังคำนี้เสร็จปุ๊บพี่นกท่านฤาษีอะค่ะก็เหมือนได้สติกลับคืนมาคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ที่ท่านอะมีจิตปฏิพัทธ์ตั้งแต่เห็นเรือนร่างของพระนางอะนะคะตั้งแต่นั้นคือท่านไม่มีสติเลยคือทำอะไรไม่ได้มีความยับยั้งชั่งใจไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอะพี่นกอ๋อคือหลงใช่ถูกกิเลสครอบงำก็เลยไม่รู้ผิดรู้ถูกทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำทำในสิ่งที่มันไม่ใช่กิจของนักบวชอะค่ะแต่ตอนเนี้ยท่านระลึกได้แล้วด้วยคำพูดของพระมเหสีค่ะก็ขอโทษพระมเหสีพี่นกแล้วก็รู้แล้วว่าตอนเนี้ยจะต้องทำอะไรอ๋อคือสติกลับมาแล้วคิดได้แล้วคิดได้ก็เลยพาพระมเหสีเนี่ยกลับไปคืนพระราชาแล้วก็ไปขอโทษพระราชาในสิ่งที่ไม่ควรกระทำทั้งหมดพี่นกค่ะนะก็คือท่านฤาษีอะค่ะก็กล่าวกับท่านพระราชาว่ามหาบพิตรขณะที่อัตมาภาพเนี่ยยังไม่ได้นางเข้ามาครอบครองค่ะสิ่งเดียวที่อัตมาภาพปรารถนาคือนางผู้เดียวเท่านั้นแต่เมื่อได้นางมาครอบครองแล้วคือได้นางมาเป็นภรรยาแล้วค่ะอัตมาภาพก็มีสิ่งที่ต้องการเพิ่มพูนขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดคือหนึ่งเมื่อได้นางมาแล้วก็ต้องมีอะไรคะพี่นกมีบ้านเมื่อมีบ้านก็ต้องมีพวกของใช้เฟอร์นิเจอร์ใช่ต้องมีเครื่องใช้เครื่องครัวเมื่อมีเครื่องใช้เครื่องครัวเรียบร้อยก็ต้องมีอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคมีน้ำที่จะต้องอาบก็ต้องทำความสะอาดนู่นนี่นั่นหลายอย่างมากมันเป็นกิจที่ไม่ใช่สิ่งที่นักบวชควรจะทำอ๋อใช่เมื่อมีสิ่งหนึ่งก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง มันคือความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะตอนนี้อาตมาภาพเข้าใจแล้วก็ขอคืนพระมเหสีนะคะและท่านก็เหมือนแสดงธรรมอะค่ะพี่นกแล้วสิ่งที่ฌานที่ท่านเสื่อมไปพี่นกตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมอ๋อที่ห่อเหินเดินอากาศได้ฤทธิ์ต่างๆนานากลับมาแล้วใช่ค่ะก็ได้อภิญญากลับมาเหมือนเดิมค่ะท่านก็เหาะกลับไปอยู่ที่ป่าเหมือนเดิมแล้วก็ไม่กลับมาที่วังอีกเลยพี่นกพระมเหสีกับพระราชาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คืออยากจะบอกว่าท่านรู้กันอยู่แล้วพี่นกรู้กันอยู่แล้วหมายความว่ายังไงคือพระราชาอย่างที่บอกท่านเป็นคนมีปัญญาพี่นกท่านรู้สึกว่าท่านฤาษีอ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเกิดขึ้นท่านก็เลยส่งสัญญารับกับพระมเหสีว่าเราจะต้องช่วยให้ท่านฤาษีเนี่ยได้สติกลับคืนมาให้ได้ค่ะก็คือเป็นแผนของพระราชากับพระมเหสีนั่นเองพี่นกในการที่ท่านให้ท่านต้องเตรียมบ้านทำความสะอาดยกนู่นยกนี่ในกิจของคารวาสซึ่ง
มันยุ่งยากกว่าการเป็นนักบวชมากเลยแต่ยุ่งยากจริงๆนะคะคือมีบ้านมีเฟอร์นิเจอร์มีของใช้อุ้ยจิปาถาถ้าเป็นสมัยนี้นะมีบ้านมีของใช้มีรถมีสวนโอ้โหต้องมีหน้ากากอนามัยอะไรเยอะแยะแอบไว้ด้วยวินุกนะคะมันยุ่งยากมากเลยใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือเป็นอุบายที่พระราชาทำให้ท่านฤาษีเห็นว่าชีวิตคฤหัสถ์มันเยอะแยะมากมายไม่เบากายเบาใจเหมือนนักบวชเรื่องราวก็มีประมาณนี้แหละค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่พระองค์ตัดให้กำลังใจว่าอดีตชาติตถาคตหรือพระพุทธองค์เองก็เคยเป็นเหมือนท่านที่เคยหลงอำนาจความงามของสตรีมาแล้วเหมือนกันแต่ก็คือได้เขาเรียกว่าได้กัลยาณมิตรจึงทำให้ระลึกได้ซึ่งภิกษุที่กษัตริย์อยากจะสึกอะค่ะพี่นุ๊กเมื่อฟังนะคะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเหรอคะตัดกิเลสได้สิ้นเชิงเลยพี่นุ๊กเพราะก็ได้กัลยาณมิตรคือพระพุทธองค์เหมือนกันค่ะดีจังเลยอะได้กัลยาณมิตรที่ดีมากค่ะคือแต่ถ้ามองกลับมาในยุคนี้ถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีเราก็จะหมายความว่าเราความอยากได้อยากมีอาจจะลดลงก็ได้ถ้ามันไม่จำเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็เขาเรียกว่าเพื่อนคู่คิดละกันพี่นกเนาะถ้าสมมติว่าบางครั้งอะถ้าเราจะต้องทำการอะไรใหญ่ๆหรือสิ่งของอะไรใหญ่ๆค่ะพี่นกมันต้องมีการปรึกษาหารือกันนะเนาะคะว่าเฮ้ยมันจำเป็นไหมการที่เราจะต้องลงทุนเงินก้อนเท่านี้เพื่อได้สิ่งนี้มามันจำเป็นหรือเปล่านะคะถ้าเรามีกัลยาณมิตรที่ดีค่ะเขาจะอธิบายแจกแจงหรือให้ข้อคิดเห็นกับเราได้ว่าเฮ้ยมันควรจะซื้อหรือมันไม่ควรจะซื้ออย่างเงี้ยค่ะพี่นกเขาจะชี้ทางถูกให้เราได้อะค่ะอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้กัลยาณมิตรที่ดีที่จะแนะนำเราก็แย่สิคะเพราะเราต้องคิดคนเดียวคนที่มีกัลยาณมิตรแม่ชีเชื่อว่าเขามีบุญเขามีบุญที่ได้เพื่อนดีค่ะนะคะจะไม่หัวเดียวกระเทียมรีบอะค่ะพี่นกซึ่งการที่ใครจะเป็นกัลยาณมิตรเราได้อะต้องเป็นคนที่ให้ปัญญากับเราได้ค่ะให้แสงสว่างให้ปัญญาในการแก้ปัญหาให้เราได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรแต่ถ้าใครอะค่ะสนับสนุนเราในทางที่ไม่ดีแต่ตามใจเราแต่มันถ้าตามใจในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรนะคะเขาก็จะไม่เรียกกัลยาณมิตรพี่นกเพราะถือว่าให้เราอะแนะนำเราในทางที่ทำให้เราเสื่อมลงไม่ได้ทำให้เราเจริญขึ้นอันเนี้ยจะไม่เรียกว่ากัลยาณมิตรพี่นกค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้คุณแม่ชีค่ะแล้วนกก็มีโทรศัพท์อยู่แล้วค่ะเครื่องมันช้ามันตื่นหน้าจอมันแตกโอ้โหอยากได้เครื่องใหม่นะคะซื้อได้หรือเปล่านะซื้อใหม่ค่ะแล้วกัลยาณมิตรพี่นกเขาอยากให้ซื้อใหม่ไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าพี่นกบอกอาการแม่ชีมาขนาดนี้นะคะจอแตกหน้าจอดับโทรแล้วไม่ได้ยินเสียงเป็นแม่ชีก็ไม่ถามแม่ชีซื้อเลยค่ะพี่นกได้แล้วก็คือว่าแม่ชีรู้ว่าคนบางคนนะคะถ้าเขามีปัญญาเขาจะต้องรู้อยู่แก่ใจของเขาว่าซื้อเพราะความอยากหรือซื้อเพราะความจำเป็นพี่นกถูกต้องเรามีปัญญาสิ่งที่นกจะซื้อนะคะผู้ชมคะมันเป็นความจำเป็นจริงๆค่ะเพราะเราคิดมาดีแล้วพี่พูดเหมือนเขาค่ะหลอกตัวเองพูดอยู่คนเดียวนะคะค่ะโศกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยค่ะพี่นกก็คือต้องสรุปตบท้ายมาว่าถ้าคนมีปัญญาจริงๆอ่ะจะแยกได้พี่นกว่าอะไรคือความอยากและอะไรคือความจำเป็นนะคะถ้าไม่หลอกตัวเองเขาจะตอบตัวเองได้แต่คนที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองอ่ะจะต้องมีสติปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเขาถึงจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่พึ่งให้ตัวเองได้พี่นกแต่สำหรับเราๆอะค่ะพี่นกยังอยู่ในระหว่างการฝึกฝนก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ต้องฟังธรรมนะคะต้องมีกัลยาณมิตรที่เข้าไปใกล้ค่ะไปฟังธรรมว่าท่านสอนอะไรเราแล้วเราก็นำมาปฏิบัติตามอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่สอนเราให้เราอะซึมซับแล้วก็มาเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้ค่ะพี่นกนี่แหละค่ะกัลยาณมิตรที่คุณแม่ชีน้ำฝนบอกนะคะถึงจะไม่มีกัลยาณมิตรการฟังธรรมบ่อยๆจะทำให้เราเข้าใจจะทำให้เรานึกคิด
ได้เองด้วยว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะคะวันนี้ขอบคุณเฟซชินฝนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะสาธุค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของพุทธการตำนานอัศจรรย์แล้วนะคะกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่ในเวลาเดิมเลยค่ะ 1:00 นตรงทาง Facebook และ YouTube ของมูลนิธิโพธิวนาค่ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสักคลิปเลยนะคะวันนี้นกและคุณเฟซชินฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะตราบใดที่เรายังมีกิเลสอะค่ะความอยากได้อยากมีมันเป็นเรื่องปกติแต่ความอยากได้อยากมีนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนคือไม่ทำให้เราผิดศีลนั่นเองค่ะถือว่าเป็นความอยากได้อยากมีตามปุถุชนทั่วไปที่พึงมีได้ค่ะ